รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังมาติดตามการปรุงอาหารนะคะเมนูพิเศษที่ได้รับวัตถุดิบมาจากโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองเดือนตุลาคมทั้งเดือนเราจะผลิตรายการเพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมไว้อาลัยพระองค์นะคะซึ่งวันนี้เรายังอยู่ที่ขาบสตูดิโอนะคะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานและเป็นบ้านพักของอาจารย์ขาบคุณสุทธิพงษ์สุริยะซึ่งเป็นอาสาสมัครคนที่โครงการหลวงแล้วก็ยังเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทขาบสไตล์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์นี่เป็นทำงานเป็นอาสาสมัครที่โครงการหลวงมา11ปีคำว่าอาสาสมัครต้องไปทำอะไรบ้างคะอาจารย์ก็คือหลากหลายอย่างนะฮะก็หลักๆก็คือมีหน้าที่ในเรื่องสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทำการตลาดให้กับสินค้าโครงการหลวงเป็นที่รู้จักแล้วก็เผยแพร่แล้วก็แนะนำวัตถุดิบเนี่ยเอามาปรุงเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะครับคำว่าอาสาสมัครแปลว่าไม่มีค่าจ้างไม่มีครับไม่มีไปช่วยทำด้วยหัวใจที่รับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะโอ้ทำมา11ปีโดยที่ใช่ฮะไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยนอกจากความสุขคือชีวิตนี้คือการให้ครับโอ้โหวันนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ขึ้นมาหลายดอยครับดอยวันนี้เป็นดอยไหนคะอาจารย์เป็นโครงการหลวงทุ่งเริงทุ่งเริงนี่ก็อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทุ่งเริงมีอะไรเด่นคะอาจารย์ค่ะทุ่งเริงเนี่ยเพิ่งได้รับการโปรโมทเมื่อสักปี2ปีเนี่ย คือจุดเด่นก็คือย้อนในอดีตนะก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยทราบว่าสมเด็จนะฮะโปรดดอกกุหลาบก็เลยเพาะพันธุ์กุหลาบที่ทุ่งเริงฉะนั้นที่ทุ่งเริงนะครับมีกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์เยอะมากนะฮะซึ่งกุหลาบเหล่านี้ครับถ้าเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็เอามาทำเป็นเมนูในเรื่องของโรยจานสลัดก็ได้แล้วเอามาทำเป็นห่อปอปี้อะไรก็ได้ก็เลยเนื่องจากว่าเป็นกุหลาบผมก็เลยใช้เมนูนี้ว่าปอปี้สดบอกรักซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงซึ่งอาจารย์ทำเป็นหนังสือออกมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนใช้วัตถุดิบของโครงการหลวงก็มีเมนูสูตรต่างๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะที่ทุ่งเริงเนี่ยนอกจากเป็นสายท่องเที่ยวกุหลาบแล้วนะก็ยังมีอะโวคาโดนะครับอ๋ออะโวคาโดก็สามารถเอามาทำเป็นไอศครีมมีอะไรอยู่ในนี้บ้างคะอาจารย์ก็ในตัวปอเปี๊ยะสดชิมได้เลยไหมคะหยิบได้เลยครับใช้มือได้เลยล้างมือแล้วนะคะหยิบได้เลยแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มนะฮะก็เอาเป็นว่าส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบก่อนนะครับก็มีสารพัดผักนะฮะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกแรดิชิโอผักสีแดงๆนี่นะครับแล้วก็ผักคอร์ดนี่นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะคุณหญิงอาจจะไม่คุ้นอันนี้เป็นแรดิตวิจัยแรดิตวิจัยมันก็จะคล้ายๆเป็นหัวเชื้อเท้ามันก็แดงครับมันจะเผ็ดๆนิดนึงนะฮะแล้วก็มีกุหลาบก็เอามาทำเมนูของเชียเมนูนี้นะครับไม่มีเนื้อสัตว์น้ำจิ้มมีส่วนผสมไม่เยอะนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นหอยสินซอสหอยสินซอสที่เราทานกับเป็ดปักกิ่งนะฮะหอยสินซอสอันที่สองคือเพิ่มความเผ็ดด้วยการเอาขิงฝอยเนี่ยครับครับเอามาปั่นเพื่อให้ได้รสสมัติของเผ็ดของขิงแล้วก็มีเลี่ยนเลยนะขิงนะแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีความมันกรุบกรับกรุบกรับด้วยถั่วลิสงนี่แหละครับอร่อยมากโครงการหลวงทุ่งเริงอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พรุ่งนี้พาไปดอยไหนคะอาจารย์คะพรุ่งนี้ก็จะพาไปดอยเขาเรียกว่าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อ๋อมันก็คือที่ดอยอินทนนท์นั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะว่าที่ดอยอินทนนท์มีผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอแล้วทำเป็นเมนูพิเศษอย่างไรกันบ้างแต่วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับอาจารย์ขาบสุทธิพงษ์สุริยะนะคะท่านเป็นอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงมายาวนาน11ปีแล้วก็ทำบริษัทขาบสไตล์ด้วยขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ขาบค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามครัวอาเซียนใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ